วันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เซ็นเตอร์ออนไลน์ประจำวันอังคารนะครับวันนี้วันที่12พฤษภาคมนะครับก็เรามาเพิ่มเติมความรู้นะครับวันนี้ก็ทีมงานสุพรรณบุรีนะครับโดยผมต้านะครับก็ไปลงไร่ลงนาเพิ่งกลับมานะครับก็มีความตื่นเต้นอยากจะเล่าหลายๆเรื่องให้ทุกท่านฟังนะครับแล้ววันนี้เรามาแชร์กันนะครับเพราะว่าในเขตของภาคกลางเนี่ยเป็นเขตพื้นที่นาข้าวแมลงเนี่ยก็จะไม่เหมือนของภาคเหนือแล้วก็จะไม่เหมือนกับภาคอีสานแล้วก็ไม่เหมือนกับของแถวภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะมีแมลงที่มาประจำเลยซึ่งวันนี้ก็เลยจั่วหัวให้ทุกท่านได้ข้อมูลนะครับแล้วก็ได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับเป็นแมลงศัตรูในนาข้าวซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมจะเล่าให้ฟังก็เป็นในนาหว่านน้ำต้มนะครับท่านไหนที่ทำไร่ทำนาวันนี้มาถูกต้องแล้วนะครับถ้าวันไหนที่วันนี้ท่านไหนที่ยังไม่ได้ทำไร่ทำนานะครับก็มาถูกทางแล้วเพราะว่าอีกสักพักฝนฟ้าลงมานะครับเราก็จะได้ทำไร่ทำนากันก็จะได้เจอนอนเจอแมลงนะครับแล้วมีคำง่ายๆที่พูดกันครับในยูนิไลท์นอนมาเราเป็นไงครับนอนมาเราไม่สลดเราเฮ่เพราะอะไรครับเพราะจะได้ไปบอกพี่น้องชาวไร่ชาวนาว่าเรามียาดีมีสินค้าดีนะครับแต่ถ้านอนหมดแล้วครับเป็นไงครับเราก็อื้อเป็นไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าโอ้วันไหนที่นอนหมดนะครับเราก็หาจุดที่เราจะไปขายต่อเปิดพื้นที่ใหม่ต่อไปนะครับก็จะพึ่งท้อถอยนะครับวันนี้ถึงจะร้อนจะแล้งยังไงเข้ามาเซ็นเตอร์ออนไลน์ก็เป็นจุดที่จะสร้างธุรกิจให้ทุกท่านได้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับฝากบอกต่อพี่น้องบอกต่อคนรู้จักนะครับเชื่อมต่อเพื่อที่เราจะเข้าสู่เซ็นเตอร์ออนไลน์เรียนรู้กันถึงบ้านนะครับมีวิชาความรู้มีงานขายตรงมีทุกศาสตร์ที่จะเกี่ยวกับการขายการขยายธุรกิจเสิร์ฟตรงถึงบ้านถึงที่นอนท่านสามารถที่จะกินข้าวไปด้วยฟังไปด้วยได้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มธุรกิจจากมุมมองของท่านได้เลยนะครับวันนี้เรามาเจอกันกับแมลงศัตรูในนาข้าวนะครับเชิญทุกท่านตามผมมาเลยนะครับนะครับเอาละครับในนาข้าวก็จะมีแมลงเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าข้าวเป็นอะไรครับเป็นหัวใจหลักคนก็กินข้าวนะครับแมลงก็กินข้าวนะครับทุกอย่างก็จ้องสิ่งที่คนกินเหมือนกันเพราะมันเป็นของที่เขาชอบนะครับพอแมลงศัตรูในนาข้าวมาปุ๊บทำไงครับพี่น้องเกษตรกรอยากจะรู้จักต้องทำไงครับต้องลงไร่ลงนาอย่าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนะครับเข้าไร่เข้านาแล้วก็เอามือไปแหวกดูนะครับไปแหกกอหญ้าดูออกไปแหวกนะครับไปแหวกกอหญ้าดูไปคลี่ไปแคร์ดูนะครับเราก็จะเห็นแมลงในนาข้าวนะครับบางคนก็เห็นแล้วก็อาจจะเฉยๆแต่บางคนเห็นแล้วโอ้แมลงมาเราจะได้ขายของแล้วดีใจนะครับอันนี้ก็ต้องบอกทุกท่านเลยว่าเรามีแมลงสำคัญในนาข้าวที่ทำให้ข้าวเราเสียหายเนี่ยอยู่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วทุกท่านถ้าวันนี้เข้ามาเรียนรู้ที่เซ็นเตอร์จะได้แก้ปัญหาจะได้ตอบโจทย์จะได้บอกให้พี่น้องเกษตรกรรู้เลยครับว่ายาตัวนี้แก้ยังไงฆ่าแมลงตัวไหนแล้วแมลงมันเป็นลักษณะยังไงเรามารู้กันวันนี้เลยนะครับตามผมมานะครับเห็นไหมครับการที่จะเจอแมลงในนาข้าวหรือว่าจะเจอแมลงตามบ้านต้องทำยังไงครับอย่างแรกท่านก็ต้องเปิดไฟตอนนี้จะเจออะไรครับเจอแมงเม่าอะไรครับเพราะฝนเพิ่งมาแมงเม่ามาเล่นไฟแมงเม่าก็ไม่ใช่แมลงศัตรูนะครับเป็นแมลงที่มาส่วนใหญ่แมลงก็จะมาเล่นไฟมาเล่นแสงไฟนะครับพอมาเล่นแสงไฟปุ๊บเนี่ยท่านไหนที่เข้าใจนะครับก็อาจจะเอาน้ำมันพืชหรือเอากระดาษทาน้ำมันไปแปะไว้ตามข้างล่างนะครับแมลงมันก็จะถูกเกาะติดแล้วเราก็จะกลับจากมาดูเห็นไหมครับก็อาจจะเจอแมลงที่ทำให้ข้าวเสียหายได้นะครับสังเกตอย่างแรกคือถ้าแมลงมาต้องสังเกตที่หลอดไฟถ้ามีแมลงมาเล่นหลอดไฟในช่วงที่เราทำไร่ทำนาเมื่อไหร่ปุ๊บต้องมองให้ชัดเลยครับว่ามันมีตัวไหนที่ทำให้ข้าวเราเสียหายมันมีแมลงตัวไหนที่กินข้าวเรานะครับหรือว่ามันมีแมลงตัวไหนที่ไม่กินข้าวเราต้องแยกให้ออกนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปแยกให้ออกว่าตัวไหนกินข้าวตัวไหนกินอย่างอื่นนะครับตามมาเลยนะครับอ้าวนะครับอย่างที่สองเห็นไหมครับถ้าเราไม่ดูที่แสงไฟก็ต้องดูตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์เห็นไหมครับไทยรัฐประกาศบัวมาเห็นไหมครับอ้าวเดลินิวไปครับเดลินิวประกาศมาโอ้โหเพียกระโดดสีน้ำตาลถล่มอุบลเป็นหมื่นๆไร่เห็นไหมครับอันนี้เราก็จะเห็นจากข่าวที่เขายิงข่าวมาใช่ไหมครับวิธีป้องกันแล้วครับทำไงก็ส่วนใหญ่ก็จะมองหาเรื่องการใช้ยาเพราะว่าการทำไร่ทำนาเป็นตอนนี้เป็นอะไรครับเป็นระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเราทำเพื่อขายข้าวเราทำเป็นพื้นที่ระดับ100 ไร่ 50 ไร่หรือว่า200-300 ไร่อันนี้แล้วแต่กำลังนะครับเราก็ต้องใช้วิธีกำจัดที่มันได้ระดับกว้างเห็นไหมครับวิธีป้องกันกำจัดทำไงบ้างครับการใช้ยานะครับหรือบางคนนะครับหรือบางคนนะครับก็
อาจจะใช้แบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอาจจะไปหมักไปนู่นไปนี่เอาน้ําส้มควันไม้มาฉีดอันนี้หายไม่หายก็ไม่ว่ากันนะครับอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละท่านนะครับอ้าวหรือบางคนก็อย่างนี้ครับเผาเห็นไหมครับแต่ในนาอย่าเพิ่งไปเผาข้าวนะครับใครที่เผาข้าวเนี่ยก็จะทําข้าวไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับก็นี่แหละครับบางคนก็ใช้วิธีเผาเพื่อไล่แมลงนะครับทีเนี้ยสําคัญของแมลงในนาข้าวเนี่ยนะครับมันเป็นแมลงที่มาประจําเลยมาต่อเนื่องมาตั้งแต่ข้าวเล็กยันข้าวโตมันก็มีนะครับอย่างเช่นที่ผมจะเล่าให้ฟังทุกท่านให้ทุกท่านฟังวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่5 6ตัวด้วยกันใน6ตัวนี้ก็มีเพี้ยไฟนะครับมีบัวมีหนอนใบขาวมีหนอนม้วนใบนะครับมีเพี้ยกระโดดแล้วก็แมงหลาโอ้โหเคยเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับไปไล่ไปนาเห็นอย่างนี้ไหมครับเห็นเพี้ยไฟไหมครับเห็นบัวไหมครับเคยเห็นหนอนใบขาวหนอนม้วนใบไหมครับเพี้ยกระโดดหนอนกอแมงลาเคยเห็นไหมครับบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับพอไม่เคยเห็นแล้วก็เดาไม่ออกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ข้าวเป็นอย่างนี้มันเกิดอาการอะไรข้าวเป็นอย่างนี้มันเกิดอาการยังไงวันนี้ครับเรามาที่เซ็นเตอร์ออนไลน์เรามาดูกันนะครับเอาละครับอย่างแรกนะครับเราเริ่มตั้งแต่ข้าวหลังหวานไปเลยตั้งแต่ข้าวเล็กไปเลยจนถึงข้าวเกี่ยวมันจะมีแมลงมาลงเป็นช่วงตามอายุของข้าวอันนี้ก็ง่ายที่สุดนะครับไล่ตามแพทเทิร์นไล่ตามอายุของข้าวไปเลยครับว่าแมลงลงช่วงนี้พี่ต้องฉีดยาอะไรแมลงลงช่วงนี้มันคือตัวไหนแมลงลงช่วงนี้มันสำคัญยังไงนี่แหละครับออนไลน์เราถึงเปิดให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลสินค้าเพื่อที่ท่านจะได้ไปบอกเล่าให้พี่น้องเกษตรกรบอกเล่าให้ลูกค้าบอกเล่าให้สมาชิกบอกเล่าอัพไลน์ดาวไลน์ของท่านให้เข้าใจแล้วสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ธุรกิจก็จะเติบโตใช่ไหมครับอ้าวนะครับข้าวเล็ก7ถึง10วันมันมีตัวไหนมาครับอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเด็กๆข้าวเล็กๆข้าวอ่อนๆ เนี่ยนะครับถ้ามาปุ๊บข้าวก็จะแห้งก็จะแดงอย่างนี้นะครับบางคนก็โอ้มันอาจจะแดงเพราะเพี้ยเพราะคุ้มค่าใช่ไหมครับมันอาจจะแดงเพราะยามันอาจจะแดงเพราะแรงนะครับแต่ดูดีๆนะครับถ้าข้าวแห้งข้าวแดงอย่างนี้มันจะมีแมลงมาตอนข้าวเล็กนะครับเขาเรียกว่าเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟจะบินข้ามทุ่งมาลงข้าวช่วงข้าวเล็กไม่เกินอายุ1เดือนเพลี้ยไฟจะมาตลอดนะครับเพลี้ยไฟในนาเนี่ยบินได้นะครับแล้วการป้องกันกำจัดก็ไม่ยากนะครับท่านไม่ต้องปวดหัวนะครับวันนี้ท่านจะสบายหัวจะหัวลุ่มนะครับเพราะว่ารู้วิธีกำจัดเพลี้ยไฟนะครับเพลี้ยไฟมาตั้งแต่ข้าวเล็กนะครับรอบของเพลี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟเป็นแมลงที่บินได้นะครับแล้วออกลูกเป็นไข่เห็นไหมครับอายุของเขาอยู่ที่1เดือนนะครับอายุ1เดือนนะครับแต่ตอนโตเขาเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ได้ประมาณ7ถึง15วันเพี้ยไฟเนี่ยนะครับก็มีเพี้ยไฟตัวผู้เพี้ยไฟตัวเมียใช่ไหมครับผสมกันก็มีไข่แล้วก็มีตัวอ่อนมีดักแด้ก็แล้วก็จะมีตัวเพี้ยไฟบินทั่วนาเลยนะครับมันเป็นแมลงที่บินได้นะครับเห็นไหมครับพอเพี้ยไฟลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกินใบข้าวแล้วใบข้าวจะห่อพอห่อปุ๊บใบข้าวก็จะแห้งเห็นไหมครับทีเนี้ยมาดูลักษณะของเพี้ยไฟเพี้ยไฟเนี่ยเป็นแมลงปากประเภทปากดูดนะครับปากเขาเนี่ยจะมีหน้าที่เคลียร์ให้ข้าวเป็นแผลเคลียร์ให้ใบข้าวใบอ่อนๆเนี่ยมันเป็นแผลเป็นรอยขีดก่อนเสร็จแล้วพอใบข้าวเป็นแผลใช่ไหมครับน้ำเลี้ยงจากใบข้าวจะไหลออกมาเพี้ยไฟก็จะใช้ลิ้นเนี่ยเลียเขาเรียกว่าเขียแล้วเลียปากเพี้ยไฟจะเป็นอย่างนี้นะครับและตาเพี้ยไฟจะเป็นตาสัตว์ประเภทตารวมเหมือนตาแมลงวันเห็นไหมครับเพี้ยไฟจะใช้ปากในการทำลายข้าวนะครับตัวเล็กๆนะครับไม่เกิน2มิลนะครับแล้วก็จะเขียใบข้าวให้ฉีกขีดเป็นทางแล้วน้ำเลี้ยงจากใบข้าวจะไหลออกแล้วเพี้ยไฟจะเลียกินพอเลียกินดูดกินปุ๊บเนี่ยใบก็จะแห้งนะครับจะเริ่มเขียจากตรงไหนครับเขียจากปลายใบก่อนแล้วถึงจะไปที่โคนใบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาข้าวโดนเพี้ยไฟก็จะแห้งจากปลายใบลงไปจนถึงโคนใบเริ่มจากปลายใบก่อนเห็นไหมครับปลายใบก็จะแห้งอย่างนี้เริ่มแห้งลงไปนะครับแล้วก็แห้งลงไปถึงกับตายเป็นแหว่ง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 ไปเลยอันนี้คือเพี้ยไฟมาประจำเลยครับตั้งแต่ข้าวเล็ก7วันถึง10วันหรือ15วัน20วันนึกถึงอย่างแรกแมลงที่ลงในนาคือเพี้ยไฟอย่าไปนึกถึงอย่างอื่นก่อนนะครับให้นึกถึงเพี้ยไฟก่อนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะแห้งแดงอย่างนี้ข้าวตายนะครับถ้าใครเอาน้ำออกไม่เอาน้ำเข้าเลยข้าวตายเกี้ยงเลยแล้วตายจากเพี้ยไฟแล้วบางทีอาจจะตายถึงขนาดเป็นภัยพิบัติได้อันนี้ผมเชื่อว่าหลายจังหวัดอาจจะรอประกาศภัยพิบัติจากแล้งแล้วในแล้งเนี่ยจะมีเพี้ยไฟมากวน
นะครับพอเพี้ยไฟกวนมันก็สำทับเลยครับข้าวก็ไม่มีน้ํากินเสร็จแล้วก็ร้อนแล้วก็แล้งแล้วข้าวยังต้นเล็กอยู่โดนเพี้ยไฟลุกตายเกลี้ยงเลยแล้วพี่น้องเกษตรกรทําไมครับเจ๊งครับต้องรีบป้องกันเห็นไหมครับพอข้าวเล็กมาปุ๊บเราต้องป้องกันวิธีที่จะตรวจเพี้ยไฟข้าวเล็กๆอย่างนี้นะครับก็คือหลังจากคุมเลนคุมค่าเนี่ยนะครับเราต้องฉีดยากันเพี้ยไฟไปเลยวิธีที่จะเช็คเพี้ยไฟนะครับอันนี้พี่พิเชษเขาก็บอกต่อนะครับจริงๆก็พี่พิเชษก็บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วครับเป็นครูในนาข้าวของเราก็ต้องถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่นาข้าวในเขตสุพรรณบุรีไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับพี่พิเชษศรีเพียงจันทร์นะครับเขาบอกว่าให้เอามือจุ่มน้ําในนาต้องมีน้ํานะครับนานี้ไม่มีน้ําจุ่มไม่ได้นะครับต้องจุ่มน้ําจากขวดเปล่าก่อนน้ําเปล่าก่อนหรือว่าจุ่มน้ําในนาแล้วก็ไปลูบต้นข้าวแล้วเพี้ยไฟจะติดมาเห็นไหมครับเพี้ยไฟจะติดมาตามมือใบเล็กมือเล็กๆต้นตัวเล็กๆเท่ากับเส้นได้มันจะติดที่มือมาที่อุ้งมือนะครับเพี้ยไฟจะติดมาพอเพี้ยไฟติดมาเราจะได้เห็นตัวเลยครับวิธีเช็คคือเอาน้ําที่เราเตรียมมาเนี่ยใส่มือล้างใส่มือแล้วก็ไปลูบใบข้าวแล้วเพี้ยไฟจะติดมาหรือถ้ามีน้ําในนาแล้วก็จุ่มน้ําในนาแล้วก็ลูบใบข้าวเพี้ยไฟก็จะติดมาอันนี้เป็นวิธีหาเพี้ยไฟแบบง่ายที่สุดเพราะมันจะบินหนีไม่ได้มันโดนน้ําในมือมันจะติดมานะครับแล้วก็จะเจอตัวเพี้ยไฟนะครับพอเจอตัวเพี้ยไฟทําไมครับจัดการไปเห็นไหมครับอย่างแรกเลยใช้เคาดาวนะครับทีนี้หน้าร้อนเนี่ยนะครับหน้าร้อนๆอย่างนี้เราต้องใช้เคาดาวบวกกับซีวิลไมเนอร์ซิงพัดบวกกันไปเลยนะครับเคาดาวอัตราที่ใส่ก็คือ 20-30 ซีซีใส่เพื่อฆ่าเพี้ยไฟเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยเพี้ยไฟจะเยอะนะครับเราก็ต้องใส่ยาเยอะหน่อยนะครับใส่ยาเคาดาวนะครับ 20-30 ซีซีหรือว่าใส่ไอมีดาก็ได้มีตัวใดตัวหนึ่งเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือถ้ามีเคาดาวตัวเดียวก็ใช้เคาดาวตัวเดียวไปเลยฉีดฆ่าเพี้ยไฟนะครับค่าเพี้ยไฟเห็นไหมครับอาจจะผสมไปกับคุมค่าผสมไปกับคุมเลนอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ฉีดอย่างนี้กันมาตั้งแต่ต้นเลย7วันถึง10วันกันเพี้ยไฟมาเลยถ้าท่านไหนทําอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับแต่ถ้าท่านไหนยังไม่ได้ทําแบบนี้ยังฉีดแต่คุมเลนอย่างเดียวหรือคุมค่าอย่างเดียวเพี้ยไฟยังไม่ได้ฉีดก็ต้องกลับมาฉีดใหม่เห็นไหมครับถ้าเราฉีดไปพร้อมกันเลยมันก็จะเป็นการจัดการที่ไปพร้อมด้วยกันเลยจะไม่ได้เสียเวลานะครับก็จะฆ่าเพี้ยไฟได้เป็น15วันไปเลยนะครับเห็นไหมครับหลังจากฉีดให้เอาน้ําเข้าพอเอาน้ําเข้าปุ๊บนะครับยาก็จะออกฤทธิ์นะครับภายในแป๊บเดียวแค่นั้นแหละครับพอน้ําเข้าไปปุ๊บยาก็จะออกฤทธิ์นะครับพอยาออกฤทธิ์ปุ๊บเป็นไงครับการอัดน้ําในนาต้องอัดให้เยอะนะครับอย่าอัดเฉาะแฉะนะครับอัดให้เกือบท่วมต้นข้าวเลยเขาเรียกว่าเหลือปลายใบข้าวให้เหลือปลายปลดแป๊บเดียวนะครับอัดให้ท่วมต้นข้าวเลยแล้วเพี้ยไฟจะเบาลงเพราะเรามียากันเพี้ยไฟคือเคาดาวหรือว่าไอมิด้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็หล่อน้ําเข้าไปอัดน้ําเข้าไปเพี้ยไฟจะเป็นเพี้ยที่ไม่ชอบน้ําเพราะอะไรครับเพราะมีน้ําแล้วมันชื้นมันไม่ชอบความชื้นนะครับมีน้ําแล้วน้ําสะท้อนแสงมันลายตาเพราะว่าเวลาน้ําสะท้อนแสงมาแล้วตามันลายพอตามันลายมันมองไม่ค่อยเห็นต้นข้าวมันก็จะบินไปหาต้นข้าวที่อยู่ในที่ดอนแล้วเพี้ยไฟก็จะลงตรงนู้นแทนเพราะถ้านาเราทําข้าวที่มีน้ําแล้วใส่น้ําเข้าไปในนาเพี้ยไฟก็จะเบาลงเห็นไหมครับนี่แล้วข้าวก็จะเคี้ยวสวยสบายใจได้นี่คือวิธีป้องกันเพี้ยไฟของยูนิไลท์แบบถูกต้องเห็นไหมครับใส่เลยเคาดาวใครมีเคาดาวเอาเคาดาวนะครับอย่าลืมนะครับเคาดาวเป็นยาน็อกและดูดซึมเหมาะสำหรับเพี้ยไฟซึ่งมีปากเคี้ยวแล้วดูดเห็นไหมครับพอเคี้ยวไปปุ๊บยามันแผลออกมาแล้วมันมาเลียเห็นไหมครับพอเราฉีดยาไปแล้วนี่ครับพอเคี้ยวไปปุ๊บใบข้าวเป็นแผลใช่ไหมครับในใบข้าวมียาเคาดาวมันไหลปลื้ดออกมาน้ำเลี้ยงมันไหลออกมาเพี้ยไฟก็เลียแผลพอเลียแผลเพี้ยไฟก็หงายท้องตึงตายเลยข้าวก็ปลอดภัยใบเขียวสวยพี่น้องเกษตรกรครับใช้อย่างนี้แหละครับแนะนําเลยใช้อย่างนี้แหละครับสบายใจได้แล้วยาอยู่ได้นานแล้วเลี้ยงน้ํานะครับรอน้ําในนาไว้ให้พร้อมเลยอย่าให้น้ําแห้งนะครับการที่มีน้ําจะช่วยคุมเพี้ยไฟระดับนึงแล้วฉีดเคาดาวเข้าไปก็จะช่วยฆ่าเพี้ยไฟให้ตายเกลี้ยงเลยเพราะมันเป็นแมลงปากเขี่ยดูดฉีดยาต้องฉีดยาดูดซึมก็คือตัวเคาดาวเนี่ยเป็นยาดูดซึมที่อยู่ระยะยาว10ถึง14วัน15วันอยู่ได้อยู่แล้วถ้าเพี้ยไฟมาเขี่ยใบข้าวเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วน้ำเลี้ยงในใบข้าวไหลแผลบออกมามียาเนี่ยนะครับแล้วมันมาเลียปุ๊บเพี้ยไฟจะตายหงายท้องกลิ้งลงไปเลยสบายใจได้ไปตอบลูกค้าได้เลยว่ามันจะตายยังไงนะครับนี่คือเพี้ยไฟ7วันจนถึงข้าว1เดือนจะมีเพี้ยไฟกวนตลอดเวลานะครับเราก็เตรียมพร้อมไว้เลยนะครับคุมค่าคุมเลนหรือว่าก่อนแตกกอเนี่ยนะครับหรือฉีดช่วงแตกกอเนี่ยแล้วก็ฉีดเคาดาวไปเลยนะครับช่วยได้มากๆเลยนะครับถ้าใครไม่ฉีดนะครับ
อาจจะเจ๊งทันทีเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนแล้งแล้วก็น้ําน้อยด้วยอาจจะต้องเจ๊งแล้วไถทําใหม่นะครับเราลงทุนเท่ากันแต่ถ้าท่านรู้วันนี้ว่าเขาดาวมันป้องกันได้ฟันธงเลยครับจัดไปด้วยเขาดาวนะครับอันนี้คือตัวเพี้ยไฟนะครับแล้วมันหลังจากนั้นข้าวพอข้าวแตกกอไปแล้วมันจะมีตัวไหนล่ะครับที่จะมากวนอีกนอกจากเพี้ยไฟตามผมมานะครับในช่วงที่ข้าวกำลังจะแตกกอก็จะมีแมลงตัวหนึ่งซึ่งเป็นแมลงประจำภาคกลางภาคเหนือซึ่งมาประจำแล้วข้าวก็จะแย่เลยช่วงนี้เขาเรียกว่าแมลงบัวท่านไหนเคยเจอแมลงบัวไหมครับไม่ใช่บัวนะครับบออัวบัวไม่เอกบัวเป็นตัวบัวนี่เขาเรียกว่าตัวเหมือนยุงนะครับคล้ายๆยุงนะครับถ้าในนาเนี่ยก็จะเป็นตัวเขียวๆเล็กๆบินว่อนในช่วงข้าวที่กำลังแตกกอหรือว่าช่วงข้าว18วันข้าว20วันนี้จะเยอะมากนะครับแมลงบัวมาช่วงข้าวแตกกอนะครับเพราะข้าวแตกกอเขาจะมาทำอะไรครับเขาจะมาไข่นะครับเขาจะมาไข่นะครับเห็นไหมครับจังหวะที่เขาเหมาะที่สุดคือน้ำค้างแรงมีหมอกลงนะครับและอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วข้าวนั้นเป็นข้าวเบาถ้าใครทำข้าวเบาตระกูล51 53 57นะครับหรือตระกูล61นะครับหรือว่าจะเป็นข้าวเบาอย่างอื่นนะครับหรือพวกซิโต้เนี่ยนะครับต้องเตรียมพร้อมที่จะฆ่าบัวนะครับแต่ข้าวหนักเนี่ยอย่าหอมปทุมเนี่ยเบาใจหน่อยเพราะต้นมันแข็งกว่าไงครับข้าวเบาต้นมันอ่อนเพราะอากาศมาน้ำค้างมาน้ำค้างแรงเนี่ยนะครับหรือว่าฝนตกปล่อยเนี่ยพวกบัวเขาจะมาพอบัวมาปุ๊บเขาจะไข่แล้วมาดูบัวกันครับพอมันบัวมาเกาะปุ๊บมันจะไข่พอไข่ปุ๊บมันก็จะไข่มันจะไหลลงไปที่ต้นข้าวไปที่ไส้ข้าวแล้วจะเจาะไส้ข้าวทำให้ข้าวเนี่ยไม่มีรวงนี่สำคัญมากๆเลยถ้าพี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับไม่สามารถป้องกันตัวนี้ได้จาก10ไร่จะเหลือแค่3เกวียนจาก20ไร่จะเหลือแค่6เกวียนเจ๊งไหมครับเจ๊งนะครับเพราะนั้นต้องทำอะไรครับต้องจัดการบัวให้ได้ทีนี้เรามาดูกันครับว่าบัวมันเป็นยังไงเพราะบัวมาข้าวจะเตี้ยอย่างนี้ครับเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงไม่ใส่ปุ๋ยก็เตี้ยเขียวเตี้ยเขียวเตี้ยเขียวเตี้ยเขาเรียกว่าข้าวเขียวเตี้ยแล้วก็จะกลายเป็นต้นเข็มอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้พี่น้องเกษตรกรถือบางทีไปร้านยาเขาพูดว่าอะไรครับถ้าไม่ได้มาเรียนรู้ในออนไลน์เขาจะบอกว่าพี่ข้าวพี่เป็นไวรัสเห็นไหมครับถ้าเราไม่รู้เราก็จะอ้อไวรัสออกยาไวรัสอ้อเป็นนอนออกยาหนอนพี่ก็จะแก้ผิดทางตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าข้าวเป็นอย่างนี้นะครับข้าวเขียวเตี้ยเมื่อไหร่ตอนระยะเดือนนึงเนี่ยนะครับรู้ได้เลยว่ามั่นใจได้เลยว่าบัวมานี่นะครับอ้าวมาดูวงจรชีวิตบัวนี่นะครับลงตั้งแต่ข้าว7วันนะครับแล้วลงหนักสุดคือข้าวเท่าไหร่ครับข้าว18วันถึง22วันแล้วลงไปเรื่อยๆจนถึงข้าว65วันบัวอยู่ในข้าวได้22วันเพราะฉะนั้นอายุบัวที่จะทำลายข้าวคือ22วันช่วงที่เป็นหลอดคือ11วันบัวมีดักแด้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นตัวนะครับเป็นตัวเหมือนยุงนะครับแล้วก็มีไข่ 3-4 วันเสร็จแล้วก็เข้าไปในต้นแล้วก็จะไปเจาะไส้ข้าวแล้วก็จะกลายเป็นนอนอยู่ได้11วันพอเราเห็นข้าวเป็นหลอดเมื่อไหร่ปุ๊บเราเห็นหนอนกินแล้ว11วันเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดป้องกันก่อนครับอย่ามาเจอหลอดบัวแล้วค่อยมาป้องกันเพราะมันจะลงไปเป็นไล่ๆแล้วอันนี้พี่น้องเกษตรกรต้องนึกไว้เลยครับผู้นำเราต้องนึกไว้เลยจะไปในนาเนี่ยข้าวเดือนกว่าข้าว2เดือนถ้ามีบัวคิดถึงยาตัวไหนตามผมมาเห็นไหมครับบัวจะลงไปที่ไส้ข้าวก็คือในช่วงคอข้าวตรงรอยต่อระหว่างโคนกับรากซึ่งตรงนั้นเขาเรียกว่าตรงที่เกิดสำหรับมดลูกข้าวเห็นไหมครับในรูปสีน้ำเงินซูมเข้าไปดูพี่จะเห็นว่าตรงนั้นจะเป็นที่ปล่องเขาเรียกว่าเป็นรังไข่ของข้าวที่จะเกิดปีข้าวเขาจะมีโพรงอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับบัวจะเข้าจากใบข้าวแล้วไหลปลื้ดด้วยน้ำค้างเนี่ยนะครับจากไข่จะเข้าไปฟักแล้วเจาะเข้าไปในโพรงที่จะเป็นรังไข่ของข้าวแล้วจะกินไส้ข้างในหมดเลยกินทุกวันกินทุกวันพอกินเสร็จปุ๊บมันจะแทงทะลุไส้ข้าวขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปเป็นตัวบัวเห็นไหมครับแล้วข้าวก็จะกลายเป็นหลอดเป็นหลอดอย่างนี้ชาวนาเจ๊งครับเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีรวงอยากได้ข้าวเป็นหลอดหรืออยากได้ข้าวเป็นรวงครับถ้าอยากได้ข้าวเป็นรวงต้องกันบัวตั้งแต่ต้นถ้าใครเจอปัญหาข้าวเป็นหลอดอย่างนี้นะครับวันนี้โอ้ยเพิ่งรู้ทำตั้งนานเพิ่งรู้ว่าข้าวเป็นหลอดนี่มันเป็นบัวนึกว่ามันโดนยาฆ่าหญ้านึกว่ามันโดนยาฉีดไอ้พวกหญ้าเถาข้าวเป็นหลอดครับพี่พอข้าวเป็นหลอดอย่างนี้ต้องแก้ด้วยตัวบัวพอเห็นอย่างนี้คือ11วันไปแล้วที่มันกินหรือเกือบ20วันไปแล้วที่มันกินพี่แก้ไม่ทันแล้วครับพี่ต้องแก้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ยังไม่เห็นแมลงบัวในนาข้าวเห็นไหมครับมันหนักเข้าไปใหญ่แล้วครับกินขนาดนี้แล้วข้าวก็จะตายเป็นหลอดหอมภาษานักวิชาการเขาเรียกว่าข้าวเป็นหลอดหอมนะครับ
เป็นเหมือนต้นหอมที่มันเป็นดอกอะครับเป็นดอกหอมนะครับแล้วก็จะไม่มีรวงนะครับแล้วก็จะเกิดแมลงตัวบวบก็จะผุดออกมาจากตรงนี้นะครับก็จะมีภาพดักแด้ภาพที่มันลอกคราบแล้วกลายเป็นตัวบวบแล้วก็บินไปผสมกันตอนกลางวันกลางคืนนะครับบัวไข่ตอนกลางคืนไข่ตั้งแต่มืดนะครับก็คืออาจจะประมาณ6 โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยยันสว่างเลยพระบิณฑบาตบัวถึงหยุดไข่นะครับไข่ทั้งวันไข่ทั้งคืนแล้วก็จะทําให้ข้าวเป็นหลอดนะครับพอข้าวเป็นหลอดไปครับชาวนาก็แย่เอาทีนี้วิธีป้องกันกำจัดก็คือต้องฟื้นต้นข้าวด้วยฟื้นกอข้าวด้วยแล้วก็ฆ่าบัวด้วยตัวที่ฟื้นกอข้าวคือซีวิวปุ๋ยเขียวแล้วก็นีโอซิงพัสผสมกันไปเลยนะครับแล้วก็ฆ่าตัวบัวด้วยไตรฟอสบวกไฮนิวนะครับหรือว่าฟิปเปอร์บวกไฮนิวถ้าใครมีไตรฟอสจัดไตรฟอสถ้าใครมีฟิปเปอร์จัดฟิปเปอร์บวกไฮนิวนะครับเพื่อฆ่าตัวบัวนะครับหรือว่าถ้าใครจะกันตั้งแต่ข้าว7 วัน 10 วันนะครับใช่ไหมครับใช้เข้าดาวบวกพีโพนา70เนี่ยก็จะกันมาตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นนายูนิไลท์ในเขตภาคกลางลูกค้าที่สุพรรณบุรีนะครับลูกค้าอยุธยาลูกค้าอ่างทองลูกค้าที่แถวสระบุรีลพบุรีนะครับไม่เคยเป็นตัวบัวเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาฉีดเข้าดาวกันมาตั้งแต่คุ้มค่าและพอข้าวได้25วัน30วันหลังจากหว่านปุ๋ยเขาก็ฉีดฟิปเปอร์หรือว่าไตฟอนบวกไฮนิวมันก็จะคุมบัวไปได้อีกระยะยาวซึ่งบัวก็จะน้อยลงเห็นไหมครับจัดอย่างนี้เลยซีวิวแผ่นเขียวแล้วก็นีโอซิงพัดเพื่อข้าวแตกกอแตกกาบเพิ่มขึ้นแล้วก็ฆ่าบัวด้วยฟิปเปอร์บวกไฮนิวหรือว่าไตฟอสบวกไฮนิวจัดผสมกันแล้วฉีดนะครับข้าวก็จะเขียวสวยงามไม่มีเขียวเตี้ยละครับสบายใจได้บัวหายข้าวสวยกำไรงามผลผลิตเต็มทุ่งนี่คือตัวที่จัดการตั้งแต่ข้าวเล็กนะครับทีนี้หลังจากนั้นก็หว่านปุ๋ยชาวนาก็หว่านปุ๋ยตามผมมานะครับท่านไหนหว่านปุ๋ยไปแล้วกด1111นะครับถ้าท่านไหนยังไม่หว่านปุ๋ยก็กด555ยังไม่ได้หว่านปุ๋ยนะครับถ้าเริ่มท่านไหนหว่านปุ๋ยไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแมลงที่มาหลังหว่านปุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นแมลงบินเป็นแมลงบินบินมาครับมีตัวผีเสื้อบินมาทีเนี้ยถ้าอยากรู้ทำไงครับก็ต้องไปแหวกตามกอข้าวดูไปตบไปตีคอข้าวดูเอาไม้ฟาดดูนะครับเอาไม้แหย่ตามกอข้าวแล้วก็พับไปพับมาแมลงพวกนี้ก็จะบินไปเลยหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดปุ๊บนะครับมันมีแมลงพวกนี้อยู่ตามกอหญ้าแล้วบินไปตามทุ่งนาเนี่ยนะครับจำได้เลยว่ามันมีหนอนมาแน่นอนเพราะมีผีเสื้อในนาแล้วนะครับท่านไหนที่เจอผีเสื้อในนารู้ไว้เลยครับว่าต้องมีหนอนหรือว่าผู้นำเราที่ไปดูไร่ดูนากับสมาชิกนะครับมีหนอนบินมีผีเสื้อบินตามทุ่งตามผ้าเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยครับว่านานี้ต้องมีหนอนไม่เกิน3วันยิ่งร้อนมันยิ่งไข่เร็วยิ่งร้อนมันยิ่งมีตัวเร็วนะครับทีเนี้ยพอมันลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะกินใบข้าวเป็นทางอย่างนี้มันขีดเป็นทางเป็นทางเป็นทางไอ้นี้ไม่มีตัวเลขเด็ดขาดมันจะเป็นตรงแนวลงมาอย่างนี้เป็นขูดเป็นทางอย่างนี้เขาเรียกว่าหนอนใบขาวทำลายใบข้าวนะครับหนอนตัวนี้กินแล้วกินใบขาดใบขาวไปหมดเลยเห็นไหมครับกินถึงขนาดใบกุดเลยนะครับมันมีหนอนขยอกด้วยผสมพันธุ์กันมานะครับมีทั้งหนอนใบขาวหนอนขยอกหนอนกระทุ้งเต็มไปหมดเลยนะครับแต่จุดสำคัญคือถ้ากินแล้วเห็นใบขาวๆอย่างนี้นะครับใบมันจะพันใบเข้ามาแล้วกินไส้กินไส้ข้างในใบแล้วใบก็จะขาวเป็นทางเขาเรียกว่าหนอนกินใบข้าวหนอนใบขาวจะกินในกลุ่มข้าวที่เร่งยูเรียมากๆข้าวนาไหนที่ใส่ยูเรียมากๆเนี่ยใบมันจะนิ่มเพราะใบนิ่มหนอนก็จะกินนะครับเพราะกินก็จะเสียหายเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วเจ้าของนาทำไมครับก็หายาสิครับหาตั้งแต่ตอนไหนครับหาตั้งแต่ออกจากหน้าบ้านเนี่ยมองตามต้นมงต้นไม้ยาไหนติดป้ายไว้ใหญ่ๆก็ซื้อตามป้ายนั่นแหละครับไม่เข้าใจหรอกครับขอให้มีรูปนอนก็ขอซื้อทีนี้ยูนิไลท์ทำยังไงครับมีอย่างนี้เรามียาสำคัญเลยสามารถที่จะฆ่าหนอนใบขาวได้นิ่งสนิทและตายสนิทด้วยแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยโยนิกแล้วใบมันจะแข็งทนด้วยเห็นไหมครับเอาละครับอย่างแรกคือหนอนใบขาวหรือหนอนม้วนใบข้าวผีเสื้อเป็นตัวอย่างนี้นะครับตัวผีเสื้อเป็นอย่างนี้หนอนอายุอยู่7วันนะครับดูนะครับผีเสื้ออยู่7วันนะครับหนอนอยู่ได้15วันแต่ในช่วงเล็กนะครับหนอน7วันถึง10วันเนี่ยกำลังกินเลยเห็นไหมครับไข่นอน4วันดักแด้8วันเห็นไหมครับวงจรหนอนก็อยู่อย่างนี้นอนอยู่ได้นานสุด15วันนะครับหน้าร้อนอยู่15วันหน้าหนาว17วันเห็นไหมครับทีเนี้ยพออยู่ได้นานก็จะกัดใบข้าวกัดใบข้าวขาวเป็นทางเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะวิ่งหายาตอนนี้ถ้าท่านเจอท่านไปครับโอ้โหโชคดีแต่ถ้าเขาไม่เจอเราไปครับโอ้โหโชคไม่ดีเลยพี่น้องคนนั้นเห็นไหมครับถ้าเจอเราเขาจะโชคดีเพราะเราได้เรียนรู้มาเราได้บอกต่อเราได้รู้ยาแล้วว่ามันจะฆ่าหนอนใบขาวหนอนม้วนใบในนาข้าวทำยังไงเห็นไหมครับหนอนกัดกิน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 
กินจนข้าวใบกุดหมดครับขาดเป็นทางมีไร่กินเป็นไร่มีร้อยไร่กินหมดเป็นร้อยไร่นะครับยิ่งใครใส่หนักยูเรียมากๆนะครับยิ่งชอบ3วันนี่ขาวพึดทั้งนาแล้วถ้าใบขาวอย่างนี้ใบเสียหายไหมครับใบเสียหายครับเพราะการสังเคราะห์แสงก็จะน้อยลงการสร้างต้นสร้างรวงสร้างกอก็จะน้อยลงยิ่งถ้าลงมากๆเดี๋ยวเพี้ยก็จะมาแล้วก็จะเกิดเชื้อราตามมาข้าวก็จะเสียหายมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรนะครับต้องรีบป้องกันอย่าใช้ชีวภาพเด็ดขาดอย่าใช้น้ำส้มควันไม้มาฉีดเด็ดขาดต้องใช้เคมีในการกำจัดนะครับเห็นไหมครับหลังหว่านปุ๋ยต้องฉีดยานะครับตัวที่ใช้เป็นครับใช้เคาดาวบวกไฮนิวนี่นะครับเคาดาวมันไม่ใช่เล่นๆ นะครับมันคือตัวสำคัญเลยเพราะหนอนนี่เป็นตระกูลปากกัดนะครับเราอาจจะใช้เคาดาวท่านไหนมีเคาดาวหยิบเคาดาวท่านไหนมีซิปเปอร์หยิบซิปเปอร์ท่านไหนมีไอท่านไหนมีตัวตัวอะไรนะตัวคอลลิ่งนะครับหยิบคอลลิ่งนะครับฉีดใช้เคาดาวเป็นตัวนำก่อนนะครับเคาดาวหน้าร้อนใส่เยอะหน่อยครับ30 40 50ฉีดเพื่อฆ่าหนอนม้วนใบหนอนใบขาวตายเสด็จเลยผีเสื้อก็ตายตัวหนอนก็ตายนะครับให้บวกกับไฮนิวนะครับสุพรรณบุรีก็จะเน้นตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวเคาดาวทีเนี้ยในหน้าร้อนเนี่ยมันสำคัญอย่างนึงคือต้องฉีดทีหน่อยห่างกัน10วัน12วันต้องฉีดอีกครั้งนึงเพราะอะไรครับเพราะหน้าร้อนเนี่ยหนอนแมลงมันจะเพาะพันธุ์ได้เร็วนะครับพอหนอนแมลงเพาะพันธุ์ได้เร็วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลูกเร็วพอมีลูกเร็วก็ถึงรอบฉีดไวขึ้นเห็นมั้ยครับมันไม่เหมือนหน้าหนาวหรือไม่เหมือนหน้าฝนซึ่งหนอนแมลงเนี่ยมันโดนฝนหรือโดนอากาศหนาวมันก็จะโตช้ามันก็จะมีลูกช้ามันก็จะจับคู่ช้ามันก็เลยทำให้หนอนเพี้ยระบาดช้าแต่หน้าร้อนเนี่ยมันเป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้าผสมพันธุ์หน้าขยายพันธุ์ของหนอนเขาจะสร้างลูกสร้างหลานสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่ในไร่ในนาเราทันทีเราต้องรีบฉีดยานะครับเขาดาวบวกไฮนิวจัดไปเลยนะครับหนอนตายเป็นกองผีเสื้อตายเป็นกองแม่ผีเสื้อก็ตายพ่อผีเสื้อก็ตายพ่อแม่มันตายลูกหนอนก็ตายตัวหนอนก็ตายโคตรหนอนก็ตายเห็นไหมครับร่วมตายเป็นแพอย่างนี้ตายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ทั้งย่าทั้งโคตรหนอนเลยดีไหมครับดีนะครับถ้าชอบกดแป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 ดนะครับเห็นไหมครับมีคนกดไหมเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูหน่อยมีคนกดหัวเราะฮ่าฮ่าบอกตายทั้งโคตรหนอนเอาไหมครับชาวบ้านเนี่ยเขาอยากจบแค่ครั้งเดียวครับพี่เล่าเรื่องความสวยงามของเขาดาวพี่รู้ไหมครับว่าเขาดาวเนี่ยเป็นยาที่เกิดมาพร้อมกับยูนิไลท์แล้วก็เก่งมากในการฆ่าแม่ผีเสื้อแล้วก็ฆ่าหนอนตระกูลกัดกินไส้กัดกินใบแล้วก็จะร่วงตายวันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับซื้อลังเห็นไหมครับมีส่วนลดเห็นไหมครับไปที่ครั้งนะครับแล้วก็จัดยาให้ถูกนะครับแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยพี่ต้องระวังนะครับคือต้องฉีดบ่อยหน่อยต้องเข้าใจว่ามันเป็นช่วงขยายพันธุ์ของแมลงและหนอนที่กัดกินในนาข้าวเราต้องรู้ถ้าช่วงเขาขยายพันธุ์ต้องรีบฉีดนะครับเราต้องฆ่าให้ตายอย่าไปฉีดยาที่มันกระพือถ้าฉีดยาที่มันกระพือนะครับมันจะทั่วทุ่งตรงเขาดาวนี่นะครับถูกจุดที่สุดคือหนอนไม่กระพือมีแต่ร่วงตายพ่อตายแม่ตายลูกตายหนอนตายตายหมดเลยนะครับเลือกเอานะครับถ้าท่านไม่เลือกวันนี้ท่านตายเพราะหนอนมันจะกินข้าวทั้งทุ่งเลยนะครับเอาละครับพอข้าวแตกกอเสร็จปุ๊บเนี่ยขนาดยังไม่พ้นข้าวแตกกอนะครับเพิ่งหว่านปุ๋ยแล้วข้าวแตกกอก็ยังมีหนอนมากวนอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ต้องแหวกดูข้าวเห็นไหมครับชาวนาต้องขยันไปนาอย่าเพิ่งขี่รถผ่านอย่างเดียวครับถึงนาตัวเองอย่าเพิ่งขี่รถผ่านลงไปแหวกดูหญ้าดูข้าวแหวกดูว่ามันมีผีเสื้อตัวไหนบ้างนะครับทีนี้สังเกตนะครับถ้าข้าวใบมันสีเหลืองข้าวมันขาดต้นหรือยืนต้นตายใบสีแดงๆอย่างนี้นะครับให้สังเกตเลยว่ามีหนอนลงแน่นอนนะครับนะครับหรือว่าถ้าไปแล้วรวงมันงอกอย่างนี้นะครับรวงมันขาวอย่างนี้มีหนอนลงแน่นอนนะครับมีหนอนลงแน่นอนเขาเรียกว่าหนอนกอหนอนกอนี่จะกินไส้ข้าวกินไปเรื่อยๆนะครับวางไข่เสร็จแล้วตัวหนอนก็จะเข้าไปในกอข้าวนะครับเข้าไปในต้นข้าวแล้วก็กัดไส้ข้าวพอกัดไส้ข้าวปุ๊บเนี่ยมันจะกัดกินไปเรื่อยเพื่อมันโตขึ้นเนี่ยครับตัวมันก็จะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นไส้ข้าวก็จะกิ่วพอลมโยกสักหน่อยก็จะขาดพอขาดปุ๊บใบธงก็จะแดงเห็นไหมครับพอใบธงแดงชาวบ้านก็บอกโอ้เป็นเชื้อราฉีดยาเชื้อราไหวไหมครับก็ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าไม่ได้สังเกตก็จะกลายเป็นซื้อยาผิดไปเพราะฉะนั้นเข้าไปดูที่นาแล้วดึงใบธงดูถ้าใบธงข้าวมันหลุดปุ๊บหลุดปุ๊บเป็นไงครับหนอนกอถ้าดึงใบปุ๊บขาดปุ๊บดึงไปปุ๊บไส้ขาดปุ๊บดึงไปปุ๊บไส้ขาดปุ๊บหนอนกอมานะครับหนอนกอมาต้องรีบจัดการนะครับ
ดูชีวิตหนอนกอครับเมื่อกี้บอกว่าอยู่15วันใช่ไหมครับหนอนใบขาวหนอนม้วนใบแต่หนอนกอรู้ไหมครับว่าอยู่เท่าไหร่หนอนกออยู่ได้สูงสุด45วันคุณพี่ครับท่านสมาชิกครับหนอนกอเป็นหนอนที่อยู่ทนมากๆอยู่ได้ถึงเดือนกว่าถ้าท่านไม่ฆ่ามันนะครับมันจะกินข้าวท่านให้ตายหมดต้นเลยทั้งกอจะไม่ได้รวงเลยเพราะมันอายุยืนหนอนแบบนี้ขยายพันธุ์เร็วดันอายุยืนแล้วไข่เป็นแพ้ด้วยแล้วมันออกมาทีเนี่ยเป็นร้อยตัวเห็นไหมครับกัดไส้ข้าวเนี่ยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นต้องมียาดูดซึมป้องกันไว้เลยตั้งแต่ข้าวแต่กอนะครับตัวยาเนี่ยต้องใช้เลยครับเพื่อป้องกันหนอนในระยะยาวเราต้องใส่ยาดูดซึมชนิดสำคัญเลยเข้าไปในต้นข้าวให้มันตายนะครับเพราะหนอนตัวนี้มันจะเจาะเข้าไปในไส้ข้าวมันจะไม่เห็นตัวมันนี่ครับพอไม่เห็นตัวมันไปครับเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้จะเห็นอีกทีนึงคือเข้าใบแดงแล้วดึงออกหลุดขาดอย่างเงี้ยเรียกว่าหนอนกอลงนะครับเห็นไหมครับกินในกอข้าวกินในโคนข้าวมันกินหมดเลยนะครับกินแหลกลานนะครับกินแล้วกินแหลกลานข้าวก็แย่เห็นไหมครับกินตอนต้นเล็กข้าวก็เป็นครับใบทงขาดกอพังหมดนะครับถ้ากินข้าวตอนโตก็คือข้าวหัวงอกรวงเสียนะครับมีปัญหาทันทีนะครับเอาละนะครับพอหนอนกอลงมานะครับ35ถึง40วันข้าวจะเป็นอย่างนี้ยิ่งปล่อยให้มากๆนะครับข้าวก็จะยิ่งมีปัญหามากพอข้าวมีปัญหามากพี่น้องเกษตรกรก็ไม่รู้จะแก้ครับถ้ามาแก้เอาตอนปลายก็จบแล้วครับเกี่ยวไปก็เหลือแต่รวงแห้งอย่างนี้ครับเหลือแต่สังพอเหลือแต่สังไปครับก็จบกันนะครับจบกันเลยครับทีเนี้ยเราต้องจัดการหนอนที่กินไส้อยู่ข้างในด้วยการทำลายระบบลำไส้มันซะทำให้หนอนในไส้เน่าไส้ขาดไปซะหรือหนอนที่อยู่ในกอในหลอดให้มันกระโดดออกมายาที่เก่งมากๆคือฟิปเปอร์แล้วบวกฆ่าแม่ผีเสื้อด้วยไฮนิวใส่ฟิปเปอร์เลยครับ30 40 50ต่อน้ำ20ลิตรนะครับตามอากาศถ้าอากาศร้อนใส่เยอะหน่อยนะครับถ้าอากาศยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ใส่40ถึง50ซีซีถ้าอากาศร้อนก็50ถึง60ซีซีบวกไฮนิว20ซีซีฆ่าหนอนแล้วหนอนจะกระโดดออกจากต้นกระโดดออกจากกอสุดยอดเลยฟิปเปอร์นะครับใส่ไปเลยครับกันไว้เลยได้20กว่าวันสบายใจได้นะครับเราฉีดป้องกันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเนี่ยหนอนก็ไม่กวนแมลงก็ไม่มาพี่น้องเกษตรกรครับข้าวจะไม่งามไหมครับข้าวไม่เหลือแล้วครับงามเพราะมันไม่มีอะไรกวนไงครับข้าวคนอื่นแล้วเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวฉีดเห็นไหมครับแต่ถ้าของยูนิไลท์เนี่ยโอ้กว่าจะฉีดทั้งล่างทั้งหน้าเนี่ยตั้งแต่วานจนเกี่ยวฉีดแค่สี่ห้าครั้งจบแล้วเห็นไหมครับเอาละนี่คือหนอนกอนะครับฆ่าด้วยฟิปเปอร์บวกไฮนิวนะครับนะครับฉีดผสมชุดบำรุงฉีดผสมชุดเชื้อราได้หมดเลยไม่มีปัญหานะครับแม่ผีเสื้อตายหนอนตายลูกตายแม่ตายพ่อตายตายหมดเลยนะครับในตระกูลหนอนนะครับหนอนใบขาวก็ตายหนอนเจาะหนอนคอก็ตายหนอนขยอกก็ตายเพราะใช้ชุดนี้คือคุ้มกันหนอนได้ทุกประเภทเลยฆ่าหนอนได้เกลี้ยงเลยนะครับนะครับพอช่วงข้าวตั้งท้องเห็นไหมครับเอาละครับทีนี้จุดสำคัญพอข้าวเริ่ม45วันเป็นต้นมานะครับก็จะเริ่มมีใบสีส้มบ้างนะครับใบหงิกบ้างนะครับใบเขาเรียกว่าเกิดอาการผิดปกติบ้างนะครับเรามาดูกันครับหรือว่าเกิดใบไหม้อย่างนี้อันนี้ครับเป็นแมลงศัตรูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งในนาข้าวนะครับที่มาช่วงตั้งแต่ข้าวเล็กจนข้าวออกรวงเลยคือเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนี่คือแมลงเบอร์หนึ่งเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งในนาข้าวมีหนึ่งต้นต่อกอต้องฆ่านะครับถ้าใครเลี้ยงไว้ก็ตัวใครตัวมันถ้าใครชอบเลี้ยงเพี้ยก็ไม่ต้องทำนานะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเลี้ยงเพี้ยนะครับต้องชอบทำนาต้องฆ่าเพี้ยนะครับเอาละครับมีเพี้ยกระโดดมาแหวกดูที่โคนข้าวนะครับเพี้ยกระโดดมีหลายแบบนะครับท่านสมาชิกต้องชี้ทางให้พี่น้องเกษตรกรรู้นะครับเพี้ยกระโดดตัวสําคัญคือเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลแต่เพี้ยกระโดดที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมีอยู่4ชนิดเพี้ยกระโดดในนาข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวสวยไม่เกี่ยวนะครับข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับข้าวเบาข้าวหนักหอมปทุมข้าวชัยนาทข้าวสุพรรณข้าวอุบลก็แล้วแต่เพี้ยกระโดดมีอยู่4ชนิดนะครับชนิดแรกที่มาข้าวเล็กคือเพี้ยกระโดดหลังขาวชนิดที่2คือจักจั่นเขียวชนิดที่3คือจักจั่นปีกลายหยักชนิดที่4คือกระโดดสีน้ำตาลเห็นไหมครับมันมี4ชนิดนะครับตัวไหนร้ายแรงสุดครับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาปุ๊บไหม้เลยเขาเรียกว่าฮอปเปอร์เบิร์นคือไหม้ทั้งหมดเลยนะครับสายเบิร์นอันนี้คือเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเขาเรียกว่าสายเบิร์นมาทีเนี้ยไหม้ทั้งทุ่งนะครับแต่อีก3อย่างเนี่ย3ชนิดเนี่ยมันไม่ไหม้แล้วครับมันจะออกอาการไม่เหมือนกันตามผมมาครับกระโดดหลังขาวดูที่หลังครับหลังมันจะมีสันสีขาวดูตามรูปนะครับแยกให้ออกนะครับเพี้ยกระโดดหลังขาว
หลังจะสีขาวอย่างนี้มีสันที่หลังสีขาวนะครับเหมือนตั๊กแตนปาตังก้านะครับแล้วพอมาปุ๊บข้าวจะเป็นใบสีส้มนะครับบางคนบอกว่าข้าวเป็นใบสีส้มขานู้นขานั่นขานี่ไปดูแล้วครับเพี้ยกระโดดหลังขาวมาปุ๊บข้าวเป็นใบสีส้มต้องข้าวเพี้ยกระโดดนะครับถ้าระยะข้าวเล็กใช้ฟินิชนะครับระยะข้าวโตใช้เทนสตาร์ไอมิด้าเทนสตาร์อวอร์ดแล้วก็ไฮนิวนะครับนี่เพี้ยกระโดดหลังขาวมาข้าวจะเป็นใบสีส้มนะครับตัวที่2ครับจักรจันทร์ปีกลายหยักไอตัวนี้กัดคนนะครับตัวนี้ตัวสีเขียวและปีกเป็นจุดดำถ้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับคือพวกนี้มาประมาณ1เมตรจะมีในช่วงข้าวที่เกิด1เมตรจะมีประมาณ1ตัวหรือ2ตัวแค่นั้นเองนะครับมาช่วงข้าวเล็กมันมีจักรจันทร์เล็กๆอย่างนี้มานะครับข้าวก็จะกลายเป็นใบสีส้มครึ่งใบอย่างนี้เห็นไหมครับก็จะเกิดใบสีส้มขึ้นใบนี้คือจักรจันทร์เขียวมานะครับข้าวก็จะใบสีส้มแล้วก็จะแห้งเห็นไหมครับถ้ามันมามากๆข้าวก็จะแห้งเหมือนเป็นเชื้ออะไรครับเหมือนเป็นโรคกาบใบแห้งอันนี้คือจักรจันทร์สีเขียวมาดูให้ออกนะครับอ้าวตัวที่3ครับปีกลายหยักปีกลายหยักอันนี้คือลายหยักปีกมันทิกแซกเป็นสีลายหยักนะครับทีนี้มาปุ๊บตระกูลเพี้ยกระโดดเนี่ยหรือเพี้ยจักรจันทร์เนี่ยมาปุ๊บมันจะปล่อยไวรัสพอปล่อยไวรัสปุ๊บเนี่ยมันจะทำลายสีของคลอโรฟิลล์ก่อนสีของคลอโรฟิลล์ก็จะซีดก็จะจางแล้วก็จะปล่อยเชื้อโรคเข้าไปภายใน14วันก็จะเกิดอาการทันทีเห็นไหมครับโคโรนาของเราต้องกักตัวเท่าไหร่ครับ14วันถึงจะมีอาการเพี้ยกระโดดเอาไวรัสมาเข้าไวรัสที่อยู่ในข้าวก็จะเกิดอาการหลังจากที่เพี้ยปล่อยเชื้อไป14วันเหมือนกันนะครับดูจักรจันทร์ปีกลายหยักนี่นะครับเพี้ยกระโดดปีกลายหยักหรือจักรจันทร์นี่นะครับพูดสับไปสับมาก็ดูงงก็จะเกิดโรคอาการจู๋เขาเรียกว่าข้าวจู๋ข้าวจู๋คือข้าวหดนี่แหละครับคือสั้นสั้นแล้วอย่าไปนึกถึงอย่างอื่นนะครับข้าวจู๋ก็คือข้าวจู๋นะครับอย่าไปนึกถึงอย่างอื่นก็จะเกิดใบเหลืองสีส้มแล้วข้าวจู๋นะครับดูอาการอย่างนี้ครับดูตามรูปผมจะได้เข้าใจนะครับใบมันก็จะหยักใบมันจะหยักนะครับนี่คือข้าวเกิดจากจักรจันทร์ปีกลายหยักซึ่งเกิดจากไวรัสนะครับอย่าให้ร้านยาหลอกเราได้นะครับอย่าให้สมาชิกบอกเราได้ว่าอุ้ยมันเป็นไวรัสฉีดอะไรก็ไม่หายหรอกพอเรามาดูอ๋อมันเกิดจากตัวนี้ต้องป้องกันตัวแมงพาหะก็คือเพี้ยจักรจันทร์ปีกลายหยักต้องฉีดฟินิชฉีดเทนสตาร์อย่างนี้นะครับอ้าวเห็นไหมครับทีนี้ตัวสุดท้ายครับตระกูลสายเบิร์นขาแว้นเขาเรียกว่าสายเบิร์นนะครับแต่ว่าถ้าชาวนาเขาเรียกว่าไอ้ตัวนี้มาข้าวเนี่ยไหม้ทั้งทุ่งเลยพี่น้องนะครับพี่น้องทั้งหลายมาตัวเล็กเขาเรียกตัวหมัดถ้าตัวเล็กมาข้าวเสียหายตัวใหญ่มาข้าวเสียหายนะครับอ้าวกระโดดสีน้ำตาลมาเป็นครับหนึ่งข้าวรวงแตกนะครับข้าวทอยข้าวแทงลูกแล้วก็จะไหม้ทั้งทุ่งเลยคือมันกัดกินแล้วมันก็จะดูดเพราะปากมันเป็นประเภทเจาะดูดนะครับอ้าวนะครับชีวิตของเพี้ยกระโดดเห็นไหมครับอยู่ได้ประมาณ20วันตัวเพี้ยกระโดด1ตัวนะครับอยู่ได้ประมาณ20วันระยะไข่8วันนะครับระยะตัวเล็ก15วันนะครับแล้วระยะตัวแก่อีก20วันบินได้ในระดับที่ไกลสูงสุดก็คือ120กิโลเมตรนะครับบินได้ไกลมากนะครับแต่ไม่ใช่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบินได้ไกลถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมง120กิโลเมตรนะครับไปเรื่อยๆไปตามลมนะครับมาทำความเสียหายตั้งแต่ตัวเล็กจนตัวแก่เห็นไหมครับขนาดนี้เลยครับทั้งไข่ก็ไข่เยอะนะครับแล้วตัวก็ทำลายนะครับมีปากเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหวันนี้เรามาเจาะเรื่องแมลงจริงๆนะครับเพี้ยจักรจันทร์หรือเพี้ยกระโดดเนี่ยนะครับจะมีปากแบบเจาะแล้วดูดเขามีปากเหมือนหลอดดูดน้ำอัดลมนี่แหละครับเจาะเข้าไปที่ต้นข้าวแล้วดูดจู๊บข้าวก็จะแห้งวืดทันทีหลังจากที่เขาดูดกินเขาจะมาตอนไหนครับ1มาตอนที่ข้าวกำลังตั้งท้องอย่างที่2มาพร้อมกับพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอมนะครับแล้วถ้ากัดข้าวพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งไปถึง2ครั้ง3ครั้งเขาจะจำได้ว่าพันธุ์ไหนจะต้านทานก็แล้วแต่ต่อไปนี้จะถูกเพี้ยกระโดดกัดทั้งหมดถ้าฉีดยาไปโดนยาที่มันกระตุ้นนะครับมันจะกระพือทั้งนาและจะกลายเป็นแบบผึ้งแตกรังเพี้ยกระโดดแตกรังนานั้นก็จะถูกเพี้ยกระโดดกัดกินทั้งหมดเลยนะครับห้ามปล่อยน้ำแห้งนะครับให้อัดน้ำเข้าแล้วจัดการเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลปากเป็นประเภทเจาะดูปากเหมือนแมงดาเห็นไหมครับเพี้ยตัวนี้น่ากลัวมากๆนะครับอ่ะเห็นไหมครับเขาจะเจาะเข้าไปที่กอข้าวเจาะเข้าไปที่ต้นข้าวอ่อนๆแล้วดูดกินน้ำเลี้ยงจากข้างในนะครับแล้วข้าวก็จะแห้งทั้งต้นนะครับแห้งตายเลยครับนี่คือสาหัสสากรรจ์แค่ 5-6 วันแค่นั้นแหละครับข้าวเสียหายพังพินาศเลยถ้าใครมีเพี้ยกระโดดลงนะครับโอ้โหพี่น้องครับถ้าใครไม่ป้องกันนะครับท่านสมาชิกครับถ้าท่านไม่บอกต่อเรื่องปุ๋ยเรื่องยาอยู่ในไรนะครับเขาถึงกระเจงเหลือแต่สังจริงๆนะครับนะครับเนี่ยครับแห้งตายอย่างนี้ยิ่งในตระกูลที่แพ้นะครับ
ยิ่งในตระกูลที่อ่อนแอต่อเพี้ยกระโดดนะครับยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ข้าวต้นอ่อนจะเสียหายมากกว่าข้าวต้นแข็งตระกูลข้าวต้นแข็งคือตระกูลเลข4นะครับตระกูลข้าวต้นอ่อนก็พวกสุพรรณชัยนาทนะครับเห็นไหมครับเพี้ยกระโดดลงรุนแรงเราจัดการด้วยครับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลเนี่ยฆ่าเลยครับอย่ารอที่จะเอายาถูกๆไปใช้จัดยาที่มันดีที่สุดของยูนิไลท์เลยคือเทนสตาร์บวกไฮนิวบวกอวอร์ดคุมไข่ด้วยอวอร์ดฆ่าตัวด้วยเทนสตาร์แล้วอยู่ในต้นข้าวได้21วันด้วยเทนสตาร์นะครับแล้วก็น็อกตัวเพี้ยที่มันเกาะอยู่ตามหลังกันเกาะกันเป็นกลุ่มๆให้ตายด้วยไฮนิวอัด3ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยไม่ต้องประหยัดนะครับเพราะถ้ามันอยู่แล้วเข้าตายนะครับแล้งอย่างนี้ร้อนอย่างนี้จนแบบนี้แล้วยังจะประหยัดอีกประหยัดก็ไปใหญ่ก็ตายก็ไปใหญ่เห็นไหมครับแต่ถ้าเราจัดชุดเต็นสตาร์วอร์ดให้นิ้วเข้าไปเราจะฟื้นแล้วท่านจะได้ลืมตาอ้าปากได้ครับข้าวก็ได้ขายนะครับเพราะเต็นสตาร์มันอยู่ที่21วันเพี้ยมาวันที่1 2 3นับไปเลย21วันเพี้ยมาวันไหนกัด5นาทีตาย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 ไม่เชื่อไปฉีดดูครับไม่เชื่อไปถามคนที่ฉีดดูครับชุดยาชุดเนี้ยเข้าคิวซื้อเลยถ้าเพี้ยกระโดดมาผมจะบอกให้มี10ลังเนี่ยต้องแบ่งกันศูนย์ละ3ขวดศูนย์ละ3ขวดเพราะเขามาเข้าคิวซื้อเห็นไหมครับเนี่ยเป็นของจริงนะครับยาตัวไหนก็สู้เทนสตาร์กับไฮนิวอวอร์ดเราไม่ได้เลยขายมาเป็น10ปีแล้วครับในสุพรรณเนี่ยไม่มียาตัวไหนสู้ได้เลยที่ร้านค้าบอกเก่งเก่งเก่งล็อกทุกอย่างตระกูลหลายหลายล็อกเนี่ยนะครับยังสู้เทนสตาร์อวอร์ดไฮนิวไม่ได้เลยจัดไปแค่ซ้ำแค่2ครั้งแค่นั้นแหละครับข้าวฟื้นขึ้นมาหมดเลยยกเว้นมันตายไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังเพี้ยมันกินอยู่แล้วข้าวใบเขียวอยู่พอมันรับยาไปปุ๊บเพี้ยจะร่วงตายสบายใจได้เห็นไหมครับปูพรมฉีดเพี้ยร่วงตายอย่างนี้เลยตายเป็นแพนะครับแล้วชาวนาเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าเอาอะไรภูเขายกออกจากอกครับพอเพี้ยตายแค่นั้นแหละครับเขารู้ว่าเขาจะได้ข้าวแค่นั้นแหละครับโอ้มีกับข้าวมีอะไรมาต้อนรับขับสู้สมาชิกอยู่ในทุกคนนะครับเป็นความดีอกดีใจที่เพี้ยหายไปเนี่ยเพราะยาแค่3ขวดเนี่ยเพี้ยยังหายจากนาเขาได้จัดไปเลยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลวันนี้นะครับเราพิสูจน์มาแล้วนะครับไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยจัดไปเลยเทนสตาร์อวอร์ดไฮนิวนะครับตระกูลเพี้ยกระโดดทั้งหมดฉีดตั้งแต่ข้าวท้องยันเกี่ยวแค่นี้แหละครับพอแล้วนะครับนะครับเอาเริ่มข้าวออกรวงใช้เวลามาพักนึงนะครับเริ่มข้าวออกรวงนะครับเห็นไหมครับพอข้าวออกรวงปุ๊บโอ้โหด้านมันมีแมงมากวนอีกนะครับเขาเรียกว่ารถถังมาเห็นไหมครับข้าวก็จะตายเป็นเวิ้งอย่างนี้เห็นไหมครับเราก็ต้องทำไมครับชาวนาต้องมันไปดูข้าวครับมันไปแหวกข้าวเนี่ยเขาต้องการการลูบไล้การลูบคำการแหวกนะครับถ้าใครไม่เคยไปแตะต้องต้นข้าวเนี่ยนะครับจะไม่รู้เลยว่าข้าวเนี่ยมันสวยมันงามมันดีขนาดไหนต้องลูบต้องคำต้องแหวกเขาเหมือนเด็กนี่แหละครับไปจับเนื้อต้องตัวเขาหน่อยนะครับทีเนี้ยในช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งท้องเนี่ยนะครับก็จะมีแมลงตัวหนึ่งมานะครับแมลงตัวนี้ไม่มาตัวเดียวนะครับจะมาเป็นฝูงเลยเขาเรียกว่าแมงหลาตัวนี้นะครับแมงหลาเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าแมงหลาครับเพราะมันตัวเล็กมันเหมือนมันตัวเล็กป้อมๆนะครับตัวดำๆนะครับแล้วฉี่มาจะกินฉุนจะเวลาตกใจจะฉี่ปุ๊บออกมาแล้วก็จะเหม็นคลุ้งเลยถ้าโดนผิวก็แสบเขาเรียกว่าแมงหลาลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับสำคัญเลยเห็นไหมครับแมงหลาสำคัญมากๆแต่ว่าตายง่ายมากๆเพียงแค่เจอยาอยู่ในสักตัวหนึ่งก็ตายเกลี้ยงแล้วนะครับแมงหลานะครับไข่ประมาณ200ฟองอยู่ได้214วันตัวแก่นะครับ214วันเอา30หารเหลือเท่าไหร่ครับ7เดือนแมงหลาเป็นแมลงที่อยู่ในนาได้ถึง7เดือนข้ามแล้งได้เลยพี่ทำนารอบนี้มันอยู่รอกินข้าวพี่รอบหน้าได้เลยมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ในซางข้าวอยู่ในซังอยู่ในละแหงดินอยู่ข้างคันนาอยู่ตามกอหญ้ามันรอซุ่มโจมตีข้าวพี่ได้ถึง7เดือนสำคัญนะนะครับเอาละครับมันเป็นประเภทซอมบี้เป็นแมลงประเภทซอมบี้เพราะอะไรครับเพราะปากมันมีหน้าที่เจาะแล้วดูดเหมือนเพี้ยกระโดดครับแต่เขาเจาะแล้วดูดตอนข้าวเริ่มโตแล้วข้าวจะแห้งเป็นตระกูลผีดิบคือเจาะแล้วดูดแมลงหลาเนี่ยนะครับปากจะเป็นหลอดแล้วแทงชุบเข้าไปที่ต้นข้าวเสร็จแล้วก็จะดูดนะครับแล้วต้นข้าวก็จะใบแห้งแวบเหมือนโดนผีดิบดูดเลือดนะครับอาการข้าวจะเป็นอย่างนี้นะครับโดนแมงหลาลงนะครับเห็นไหมครับข้าวก็จะเป็นเวิ้งตายอย่างนี้อันนี้คือข้าวกำลังตั้งท้องนะครับแต่ถ้าข้าวเป็นข้าวกำลังออกรวงไปครับมันขยมกินดูดกินดูดกินดูดกินข้างบนอย่างเดียวครับเพี้ยกระโดดเนี่ยกินทั้งบนทั้งล่างทั้งกลางต้น
แต่แมงลาจะเริ่มกินที่ข้างบนก่อนนะครับกินข้างบนแล้วก็พอกลางวันก็จะกระโดดลงน้ําแล้วก็อยู่ในน้ําเป็นแมลงที่สะเทินน้ําสะเทินบกก็คืออยู่ในน้ําก็ได้อยู่บนดินก็ได้แล้วพอขึ้นมาต้นข้าวขึ้นไปข้างบนแล้วก็เจาะดูดข้าวก็จะตายแห้งอย่างนี้เขาเรียกว่าตายแบบผีดิบนะครับตายแห้งอย่างนี้นะครับรวงแห้งใบแห้งกิ่งแห้งนะครับอยู่เป็นฝูงอยู่ในน้ําได้นะครับมุดน้ําได้ดำน้ําได้ว่ายน้ําได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนอยู่เป็นฝูงแมงลาทำลายข้าวพอตกเย็นพอแดดหายร้อนแค่นั้นนะครับขึ้นมากินข้าวแห้งตายหมดเลยอยู่ได้7เดือนนะครับพี่น้องเกษตรกรครับนี่แหละครับแมลงสำคัญมากๆแล้วอยู่กันเป็นแสนนะครับถ้าใครเจอแมงลานี่ใส่หัวทุกคนนะครับน้าเนี่ยเหม็นฉี่ฉุนไปด้วยกินแมงลากินฉี่แมงลานะครับแล้วข้าวก็จะแห้งตายนะครับแล้วถ้าอยู่ในละแหงดินเห็นไหมครับดินแห้งดินแตกไผ่นะครับที่ทำนาและปล่อยให้น้ำแห้งเนี่ยนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของเพี้ยกระโดดและแมงลาอย่างดีเลยนะครับแมงลาจะซ่อนเข้าไปอยู่ในละแหงดินหรือรอยแตกของดินนี่แหละครับแล้วพอมีน้ำเข้ามามันก็พออากาศเย็นหน่อยมันจะไต่ขึ้นมาจากละแหงดินแล้วก็มากินต้นข้าวต้นข้าวก็จะเสียหายแล้วก็จะกินได้นานถึง7เดือนนะครับเราก็ใช้ยาน็อกคือไฮมิวบวกกับฟิปเปอร์คู่นี้แหละครับฉีดไปปุ๊บแมงลาจะบินหมุนวนนะครับหมุนวนกระแตเวียนแล้วตกแป๊กลงมาตายเลยฉีจะฉีกระจายเต็มน้ำเลยคือตายแบบสะใจพี่น้องเกษตรกรมากๆคือน็อกตัวด้วยแล้วตายแบบปีกอ้าคอยืดแล้วก็ฉี่ออกมาเต็มที่เลยก็คือนอนตายแผ่อย่างนั้นเลยด้วยไฮเนียวบวกพิปเปอร์นะครับใส่เข้าไปเลยครับพวกนี้ฆ่าง่ายนะครับแต่ถ้าจัดยาผิดนะครับโอ้โหไปอีกทางเลยมันก็จะกระจายทั่วทุ่งให้เน้นไฮเนียวบวกพิปเปอร์ไว้นะครับท่านที่ทำไรทำนาแมงลามาให้จัดการนะครับฉีดเลยครับแมงลานะครับป้องกันได้อันนี้คือความสวยงามของสินค้ายูนิไลท์ดีไหมครับแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรพอเราพูดถึงว่ามันช่วยท่านได้ยังไงมันแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรได้ยังไงมันทำให้ข้าวดียังไงมันคือความสวยงามของสินค้าพอเขาเห็นอย่างนี้เขาเออพี่ถ้ามันดีอย่างนี้เอามาให้ฉันหน่อยสัก2ลังเอามาให้ฉันหน่อยสัก5ขวด6ขวดมันก็เกิดธุรกิจได้พี่น้องเกษตรกรก็ทำได้ง่ายจริงไหมครับผู้นำก็ไปบอกต่อได้ง่ายผู้นำก็เปิดใจคนได้ง่ายเพราะเรารู้ว่าตัวยามันออกฤทธิ์ยังไงมันมีความสวยงามที่จะทำให้แมลงตายยังไงข้าวดียังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านได้เคล็ดลับท่านได้เทคนิคท่านได้รู้วงจรชีวิตของมันรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จัดยาได้ถูกต้องแม่นยำท่านมีความรู้มั่นใจได้แนะนำพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเพราะพี่น้องเกษตรกรต้องการคนเก่งๆที่เข้าใจสินค้าอย่างคนยูนิไลท์คนยูนิไลท์ทุกคนมีคุณภาพแล้วมีฝันท่านเอาความสวยงามของสินค้าตรงนี้นะครับไปบอกต่อไปสร้างฝันของท่านแล้วฝันท่านจะเป็นจริงท่านจะหลุดหนี้หลุดสินท่านจะยืนด้วยขาของตัวท่านเองได้เพราะพี่น้องเกษตรกรรอท่านอยู่ครับเป็นโอกาสดีจริงๆนะครับเห็นไหมครับถ้าเขาเจอขนาดนี้ทุกอย่างก็จบสิ้นนะครับเราไปบอกความสวยงามของสินค้าเราอย่าให้พี่น้องเกษตรกรต้องไปอย่างนี้เลยครับไปอาศัยยันจากหลวงพ่อไปอาศัยนู่นอาศัยนี่ซึ่งมันเป็นปัญหานะครับมันไม่สามารถที่จะแก้ได้นะครับเห็นไหมครับเขาต้องการที่พึ่งที่พึ่งนะครับหนี้สินก็เยอะที่พึ่งก็ไม่มีที่ปรึกษาก็ไม่มีครอบครัวก็ลำบากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรวันนี้นะครับจะได้ดีได้ดีก็ต่อเมื่อท่านสมาชิกที่เข้ามาร่วมกับเซ็นเตอร์ออนไลน์ไปบอกต่อไปเล่าเรื่องยูนิไลท์ให้เขาฟังนะครับแล้วก็ไปบอกถึงความสวยงามท่านบอกเขาได้เขาแก้ปัญหาได้นาเขาดีขึ้นสินค้าเขาขายได้นะครับสินค้าก็ขายได้นาก็ดีขึ้นนะครับข้าวก็ผลผลิตดีขึ้นเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้จริงไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านจะไปบอกต่อแล้วสินค้าทุกตัวมั่นใจได้เลยครับว่าสามารถที่จะช่วยธุรกิจของท่านเติบโตได้แล้ววันนี้ท่านเข้ามาเรียนรู้เรื่องสารกำจัดแมลงแล้วก็แมลงในนาข้าวเรียบร้อยแล้วผมมั่นใจอย่างนี้เลยครับว่าทุกท่านสามารถที่จะขยายธุรกิจได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจยูนิไลท์แน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ